بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيمرب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาและความจำเริญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับพี่น้องที่ได้มาร่วมกันนะครับเรียนรู้เรื่องราวของบุคลิกภาพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบุคคลที่ได้รับฉายาว่าเป็นบุคคลที่มีจริยธรรมมากที่สุดบนโลกใบนี้ก็ว่าได้เนื่องจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นบุคคลที่ได้รับการการันตีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้แจ้งข่าวแล้วก็ประกาศให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกข่าวกับบรรดาผู้คนทั้งหลายเนี่ยว่าที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถูกประทานถูกส่งมายังโลกใบนี้เพื่อเป็นตัวอย่างแก่มวลมนุษยชาตินั้นมาด้วยกับเหตุผลประการหนึ่งสำคัญที่ท่านได้บอกเอาไว้ว่าบุอิสตุอินนามาบุอิสตุลิอุตัมมิมะมาการิมันอัคลักข้าหรือว่าตัวฉันเองนั้นได้ถูกส่งมายังประชาชาติในยุคนี้เพื่อให้จรรยามารยาที่สวยงามนั้นสมบูรณ์ดังนั้นครับหากว่าเราจะถามหาบรรดาบุคคลที่จะมีจรรยามารยาที่มีความสวยงามมากที่สุดที่มีความดีงามมากที่สุดเนี่ยนะครับเราก็มองที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เลยนะครับเนื่องจากท่านนั้นเป็นบุคคลที่ได้รับการการันตีในเรื่องราวดังกล่าวเอาไว้เป็นอย่างดีดังนั้นครับหนึ่งในเนื้อหาสาระที่เราได้เรียนรู้กันมาเป็นระยะเวลาต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ปีก่อนนะครับในเรื่องราวของบุคลิกภาพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เราได้เอาหลักสูตรจากหนังสือที่ชื่อว่ากัยฟะอามะละฮุมของท่านเชคมุฮัมมัดซอลิห์มุนัจญิดนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในอุลามะที่ท่านได้ทำเว็บไซต์ Islam QA นะครับซึ่งใครที่ได้ศึกษาเรื่องราวของศาสนานะครับแล้วก็ได้ค้นหาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับถามตอบหรือฟัตวาต่างๆนะครับพิมพ์ข้อความเกี่ยวกับคำฟัตวาเนี่ยก็จะเจอเว็บของท่านเนี่ยเป็นอันดับต้นๆของโลกด้วยซ้ำนะครับก็นับว่าเป็นหนึ่งในผลงานที่ได้รับการการันตีนะครับจากบรรดาอุลามะระดับกีบาร์ระดับอาวุโสนะครับแต่ช่วงเวลานี้นะครับมรสุมมันเยอะหน่อยบ้านเรานี่ก็หางๆมรสุมนะครับมรสุมทั้งสภาพดินฟ้าอากาศแล้วก็มรสุมในเรื่องของสังคมเนี่ยนะครับมันก็วุ่นวายพอกันนะครับดินฟ้าอากาศนะครับตอนนี้ทางโซนอันดามันนะครับก็ผมได้รับการแจ้งข่าวนะครับว่าตอนนี้เนี่ยฤดูการสับสนมากเลยจะออกเรือไปหาปลาเนี่ยนะครับจะทำการประมงเนี่ยก็ไม่แน่ไม่นอนแล้วแต่ก่อนเนี่ยมรสุมเนี่ยมันก็จะมาช่วงปลายตุลาตอนนี้มาแล้วครับยังไม่ทันได้เข้าตุลาเนี่ยนะครับก็เริ่มมีมรสุมเริ่มมีอะไรมาแล้วนะครับอันนี้ในมุมของดินฟ้าอากาศในมุมของคนก็เหมือนกันผมเองนะครับพอได้ติดตามสถานการณ์ปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะกับบรรดานักทำงานศาสนาบรรดาอุลามะบรรดาผู้รู้ทั้งหลายนะครับที่ทำหน้าที่ในการดะวะเรียกร้องผู้คนไปสู่แนวทางที่ถูกต้องเนี่ยนะครับตอนนี้มีปัญหาเยอะเลยนะครับมีปัญหาเยอะมากนะครับตอนนี้หาว่าใครติดตามสถานการณ์นะครับก็จะพบว่าปัญหาเรื่องของการกักกันจับตัวกักขังบรรดาอุลามะบรรดานักทำงานศาสนาเกิดขึ้นเยอะนะครับผมเองก็มานั่งวิเคราะห์นะครับว่าปรากฏแล้วหนึ่งในสัญญาณของวันกิยามะที่ผมมานั่งนึกแล้วก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับนักทำงานศาสนาหลายๆคนนะครับว่าลักษณะของการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงเก็บความรู้เมื่อใกล้ถึงวันกิยามะเนี่ยรูปแบบมันจะเป็นยังไงถึงว่ารูปแบบของการเก็บความรู้ในวันกิยามะใกล้ถึงวันกิยามะเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็มานั่งวิเคราะห์นะครับว่าอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่มันเกิดการคาดคะเนเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นเยอะมากแต่ก็ยังมองว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยคนทั่วไปก็ต้องโดนเก็บไปด้วยมันก็ยังไม่ชัดนะครับจนกระทั่งมาปัจจุบันนี้นะครับปัจจุบันนี้ที่เราจะเห็นว่าเหตุการณ์แบบนี้ในอดีตเนี่ยอาจจะเคยเกิดขึ้นแต่มันไม่มากนักแต่ปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มเยอะขึ้นอุลามะเป็นหลักร้อยโดนคุมขังตั้งแต่นู่นแล้วครับสมัยมูอัมมัดกอดดาฟีนะครับตั้งแต่สมัยที่ลิเบียแล้วนะครับที่อียิปต์
นะครับที่มีเหตุการณ์อาหรับสปริงนะครับหาว่าใครติดตามสถานการณ์นะครับก็จะมีลักษณะของการจับกลุ่มบรรดาอุลามะบรรดาผู้รู้ที่อาจจะมีฟัตวาเห็นต่างกับรัฐบาลก็โดนจับกลุ่มและผมมองว่านี่ก็เป็นการจัดการในเรื่องของการเมืองนะครับที่มันจะต้องมีการบริหารจัดการบ้านเมืองตามนโยบายใครล่ะครับก็ตามนโยบายผู้นำของบ้านเมืองนั้นๆนะครับดังนั้นครับภาพที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับนักทำงานศาสนาผู้รู้โดนจับจ้วงอันนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเยอะมากนะครับแต่ปัจจุบันปัญหาคืออะไรครับพอมีการให้เขาเรียกว่าให้ข้อมูลกับทางข่าวสารเนี่ยนะครับว่าจะมีการทำการประหารชีวิตเป็นนโยบายมานะครับเรียกร้องให้สู่การประหารชีวิตเชคซัลมาลาอูดะนะครับหนึ่งในอุลามะที่เก่าแก่ได้ทำงานศาสนานะครับมาเป็นระยะเวลาหลายสิบปีทำการเคลื่อนไหวทำการเรียกร้องในเรื่องของจิตวิญญาณเป็นพิเศษปลุกบรรดาเยาวชนปลุกบรรดานักทำงานศาสนาเนี่ยนะครับให้มีความเคร่งครัดแล้วก็ทำงานศาสนาเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปัจจุบันเนี่ยนะครับได้โดนข้อหาว่าเป็นกบฏนะครับแล้วก็เรียกร้องไปสู่สิ่งที่มันจะทำให้เกิดความแตกแยกเชคมูฮัมหมัดซอลและมูนัดยิดที่ผมได้เอาหนังสือหลักสูตรของท่านเนี่ยนะครับมาเป็นเนื้อหาสาระในการอบรมบรรยายและก็เรียนรู้ร่วมกันตรงนี้นะครับเป็นบุคคลที่จะโดนร่วมหามไปด้วยนะครับแล้วก็ข้อหาเลยไหมครับข้อหาประนีประนอมกับอิควานข้อหาประนีประนอมกับอิควานหมายถึงว่าไม่ชัดเจนไม่ฟันธงนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในการตัดสินของรัฐบาลซาอุดิอาระเบียนะครับเราคงไม่มาลงลึกในรายละเอียดนะครับแต่กำลังจะบอกว่ามันใช่หรือเปล่าเป็นหนึ่งในสัญญาณกิยามะห์หรือเปล่าที่ตอนนี้บรรดาผู้รู้ถูกอุ้มไปหายตัวไปบ้างนะครับการที่จะให้ลูกชายไปเยี่ยมบ้างอะไรเนี่ยนะครับก็มีปัญหาเรื่องราวดังกล่าวเกิดขึ้นนะครับและไม่ใช่คน2คนนะครับเป็นหลักร้อยนะครับเป็นหลักร้อยที่โดนคุมขังนะครับจะด้วยกับเหตุผลต่างๆนานาแต่ลองดูผลงานและลองดูสิ่งที่เขานั้นได้ทำการปลุกบรรดาบุคคลที่อยู่ดอลลาร์และความหลงผิดนะครับความมืดมนในสิ่งต่างๆเนี่ยได้กลับมาเข้ามัสยิดได้กลับมาทำอามัลอิบาดะห์นะครับมันไม่เป็นผลงานที่จะเพียงพอในการยืนยันว่าเขานั้นเป็นหนึ่งในนักทำงานศาสนาหรอครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราได้แสดงความเป็นห่วงนะครับแล้วก็รู้สึกกังวลกับบรรดานักวิชาการบรรดาอุลามะที่ได้ทำงานศาสนามาอย่างมากมายแล้วที่หนักไปกว่านั้นเนี่ยนะครับมีคนดีใจครับที่อุลามะจะโดนประหารชีวิตสตักฟิรุลลอฮ์มีคนกล่าวอัลฮัมดุลิลละห์กับการที่มีข่าวว่าจะมีอุลามะอย่างเชคซัลมานอัลดะจะโดนประหารชีวิตบอกว่าอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮ์สรรเสริญอัลลอฮ์ในเรื่องผู้ศรัทธาจะโดนประหารหรอครับโดนประหารข้อหาชิริกหรอครับโดนประหารข้อหาอะไรครับข้อหาไปฆ่าคนหรอครับแต่ไม่ครับโดนประหารเนื่องจากมีความเห็นไม่ตรงกันเป็นนโยบายมาแล้วมีแนวโน้มว่าอาจจะเป็นจริงด้วยนะครับดังนั้นก็อยากจะฝากกับพี่น้องนะครับว่าบรรดาอุลามะของเรานะครับถึงแม้ว่าท่านอาจจะไม่ได้เป็นบุคคลที่ให้ความรู้กับเราโดยตรงแต่ก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่ทำให้เรานั้นได้มีความรู้ต่างๆเนี่ยอย่างเชคมูฮัมหมัดซอลและมูนัดยิดเนี่ยทำให้เราได้มีการเรียนรู้เรื่องราวบุคลิกภาพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตามหนังสือที่เราได้เอามาเป็นหลักสูตรไกฟะอามะละฮุมท่านรอซูลได้ทำการปฏิสัมพันธ์กับบรรดาบุคคลรอบข้างท่านอย่างไรนะครับนี่ก็นับว่าเป็นหนึ่งในผลงานที่น่าจะประจักษ์ชัดนะครับก็ขอดุอากันไปนะครับแล้วก็พยายามวิงวอนขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับตัวเราเองเป็นอันดับแรกให้เรานั้นอย่าเป็นบุคคลที่ยึดมั่นตามแนวทางหลงยึดมั่นตามแนวทางที่จะทำให้เรานั้นอยู่สุดขอบใดสุดขอบหนึ่งแต่ไม่ตรงตามแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าอย่างน้อยๆการมาร่วมวงฮาละกอในการศึกษาเรื่องราวบุคลิกภาพของท่านนบีเนี่ยมันถูกจารึกแล้วว่าหน้าที่อัลเลาะห์ว่าเรานั้นรักนบีเรานั้นอยากจะปฏิบัติตามแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากที่สุดนะครับเนื้อหาสาระในวันนี้นะครับก็จะต่อเนื่องจากครั้งก่อนนะครับที่เราได้พูดคุยกันไปเรื่องของบุคลิกภาพของท่านนบีกับผู้ประสบภัยหรือประสบบททดสอบต่างๆนะครับแน่นอนนะครับเรื่องของบททดสอบเราไม่มีทางหนีพ้นได้ตราบใดที่เราขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สัญญานะครับว่าวะลานะบุลวันนะกุมบิชัยอิมมินัลคอฟิวันยูอิวะนักซิมมินัลอัมวาลิวันอันฟุซิวัตซะมารอตวะบัชชิริสซอบิรีนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้นะครับว่าแน่นอนเราจะทำการทดสอบพวกเจ้าในที่นี้หมายถึงมวลมนุษยชาติทั้งหมดนะครับไม่มีมนุษย์คนไหนที่จะเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้เว้นแต่จะต้องเจอบททดสอบ
นะครับตามที่อัลลอฮฺสุบไบร์ได้สัญญาเอาไว้ในอายะนี้และอายะอื่นๆอีกมากมายนะครับเช่นอายะที่อัลลอฮฺได้บอกเอาไว้เนี่ยนะครับว่าพระองค์ทรงสร้างชีวิตขลักลมาตะวัลฮายาตะลิยบลูวะกุมอัยยุกุมอัห์ซะนุอามะลาเพื่อเป็นการทดสอบให้ความตายมาให้การมีชีวิตมาเพื่อจะดูทดสอบว่าใครเนี่ยจะดีกว่าใครผลงานใครเนี่ยมันจะแจ๋วกว่าใครนะครับดังนั้นครับแสดงว่าอิสลามต้องมีการพูดถึงเรื่องนี้ในเมื่อมนุษย์ทุกคนต้องเจอบททดสอบใช่ไหมครับดังนั้นต้องมีแนวทางอยู่ร่วมกับบททดสอบถ้าอยู่ๆอัลลอฮ์ส่งข้อสอบมาแต่อัลลอฮ์ไม่ส่งแนวทางในการทำข้อสอบมาแบบนี้ก็เสียหายใช่ไหมครับเราก็จะต้องไปนั่งคำกันว่าเอ๊ะปรากฏแล้วจะทำยังไงถึงจะผ่านพ้นข้อสอบดังกล่าวตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นการยากแต่แน่นอนครับอัลลอฮ์สัญญาเอาไว้แล้วว่าอัลลอฮ์ไม่ต้องการให้ยากยูรีดุลลอฮุบิกุมุลยุสรอวะลายูรีดุบิกุมุลอุสรออัลลอฮ์ต้องการให้ง่ายไม่ได้ต้องการให้ยากแต่ให้มีศาสนาเนี่ยเพื่อที่จะเป็นกรอบในการดำเนินชีวิตนะครับเมื่อช่วงประมาณ 2-3 วันที่ผ่านมานี้นะครับผมมีโอกาสได้รับคำปรึกษานะครับซึ่งผมไม่มีความรู้ในการที่จะให้คำปรึกษากับใครมากไปกว่าบรรดาผู้รู้นะครับในสังคมหลายๆคนนะครับแต่ประเด็นคือมีคนถามคำถามที่ผมมองแล้วว่าเราเองเนี่ยต้องเตรียมคำตอบนี้ไว้เหมือนกันนะครับเพราะบางครั้งในชีวิตของเราเนี่ยอาจจะเจอคำถามในลักษณะแบบนี้คำถามมีอยู่ว่านะครับนักจิตวิทยาคนหนึ่งนะครับมีดูแลเคสหลายๆเคสในการที่จะมาปรึกษาเรื่องสภาพจิตของเขาเยอะนะครับแต่มีเคสนี้เขาบอกเขาไม่เคยเจอเพราะเคสนี้เนี่ยเป็นมุสลิมหมายถึงว่ามุสลิมก็มีมาปรึกษาอะไรเยอะนะครับแต่เคสนี้เป็นมุสลิมที่กำลังจะออกจากศาสนาอันนี้หนักมากนะครับเป็นมุสลิมที่กำลังจะก้าวออกจากศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันแปลกมันคนที่อยู่ในสัจธรรมนะอยู่ๆจะให้ไปปลีกห่างหรือว่าหลีกหนีออกจากสัจธรรมนะครับเฮซักอัลลอฮ์ออกห่างจากสัจธรรมนะครับผมมองว่าอาจจะมันไม่น่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้นะครับแต่ปรากฏว่ามีครับแล้วมีในสภาพที่เขาเองเนี่ยก็ยังสั่นคลอนกับสัจธรรมยังไม่มั่นใจและยังรู้สึกว่าเอ๊ะมันปรากฏแล้วใช่หรือไม่ใช่ยังไงนะครับผมก็เลยสอบถามรายละเอียดว่าเหตุการณ์เป็นยังไงพอจะเล่าให้ผมฟังเพื่อเป็นข้อมูลในการหาคำตอบนะครับแล้วก็ในการวิเคราะห์ถึงบริบทต่างๆของเหตุการณ์นี้ด้วยนะครับเขาก็บอกว่าเด็กคนนี้เนี่ยมุสลิมแต่กำเนิดครับแต่เรียนในโรงเรียนคริสตั้งแต่เด็กผมมองว่าเนี่ยปัจจัยสำคัญหนึ่งดังนั้นนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับบรรดาผู้ปกครองทั้งหลายนะครับจะส่งลูกไปเรียนโรงเรียนไหนเนี่ยนะต้องคิดแล้วนะครับทำไมอะครับเขาก็สวดกันทั้งวันนะครับเขาก็มีการปลูกฝังเรื่องศาสนาทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมกันตลอดใช่ไหมครับมันก็จะซึมซับอะครับแม้กระทั่งคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยไปเรียนในโรงเรียนสุเหร่าต่างๆนะครับอัลลอฮุมมะบาริกลานาฟีมารซักตานาวะกินาอะดาบันัตอ่านได้ครับอ่านได้แล้วก็จะจำก่อนจะกินข้าวเนี่ยก็บิสมิลลาห์ก่อนเพราะครูสอนนะครับเด็กก็จำไปแต่ถามเข้าใจไหมไม่เข้าใจแต่ความจำบางครั้งเนี่ยมันยังคงอยู่ถึงแม้ว่าผ่านไประยะเวลาเนี่ยการปลูกฝังในวัยเด็กนะครับก็เหมือนกับการสลักอยู่บนหินอันนี้ตามสำนวนภาษาอาหรับนะครับว่ามันจะอยู่ตลอดแต่การที่จะมาเรียนรู้หรือว่ามาปลูกฝังกันในช่วงวัยที่โตเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเหมือนกับเขียนบนน้ำคือแค่นั้นนะครับเขียนไปโอ้จำได้แต่สักพักหนึ่งเนี่ยหายแล้วแต่บนหินนี่มันอยู่แบบตลอดดังนั้นครับเคสนี้นะครับเรียนคริสต์ตั้งแต่เด็กเลยนะครับจนกระทั่งตอนโตนะครับก็ไม่ได้เรียนโรงเรียนศาสนาเลยเรียนฟัรดูอีนครับเรียนฟัรดูอีนเนี่ยนะครับจบประมาณปี 4ปี5นะครับเนื้อหาเขาบอกว่ามันก็จะวนๆคือเรียนไปเนี่ยก็รู้สึกว่าเรียนเรื่องเดิมๆอ่ะเขาก็เลยเลิกเรียนฟัรดูอีนนี่เป็นสเต็ปนะครับเลิกเรียนฟัรดูอีนแล้วก็ยังไงต่อแล้วครับแล้วคราวนี้เนี่ยก็ตามฟังศาสนาบ้างไม่ได้เป็นคนที่ชอบเรื่องราวของการศาสนานะครับพอตามฟังเรื่องราวของศาสนาเนี่ยก็ไปเจอโต๊ะครูพอพูดแบบนี้พี่น้องคงจะต่อกันเองได้นะครับไปเจอโต๊ะครูที่ชอบทะเลาะกันชอบเอาสัจธรรมมาใส่ตัวเองแล้วก็เอาสิ่งที่มันไม่ใช่สัจธรรมเนี่ยไปให้กับคนอื่นแม้กระทั่งศาสนาเดียวกันเองเนี่ยก็ยังโจมตีกันแล้วบางคนเนี่ยก็ไปโจมตีความเชื่อของศาสนาอื่นด้วยเขาก็เลยรู้สึกว่าแบบนี้มันไม่น่าจะเป็นสัจธรรมไม่น่าจะใช่แล้วไปประจวบเหมาะกับการที่เขานั้นเข้าใจอย่างไม่ลึกซึ้งนะครับว่าเราต้องยอมรับในกอดอกอดับเด็กคนนี้เขาบอกว่าเขาโดนแกล้งบ่อยเขาโดนแกล้งบ่อยแต่ที่บ้านเขาหรือการเรียนรู้ของเขาเกี่ยวกับอิสลามเขาบอกว่าเราต้องยอมรับในกอดอกอดับเขาบอกว่าเราต้องยอมโดนแกล้งอย่างนี้ไปตลอดเหรอเ
ขาก็เลยมองว่ารู้สึกว่าไม่ใช่แล้วอิสลามเนี่ยไม่ใช่แล้วเขาก็เลยบอกกับที่บ้านที่บ้านก็เลยมาปรึกษากับคุณหมอจิตแพทย์นะครับว่าเคสแบบเนี้ยไม่รู้จะช่วยเหลือยังไงได้บ้างหนักใจไหมพี่น้องครับหนักใจเลยนะครับพอเจอเหตุการณ์แบบนี้ในเคสนี้ไม่ง่ายนะครับในการที่จะดึงให้เขาเนี่ยได้มาเห็นความสวยงามของอิสลามนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยกี่ปีมาแล้วล่ะครับที่เขาได้ซึมซับกับเรื่องราวดังกล่าวกี่ปีมาแล้วล่ะครับที่เขายังไม่เห็นความสวยงามของอันอิสลามเนื่องจากเขาไม่เห็นจริงๆแต่อิสลามเนี่ยสวยงามเสมอแต่เขาไม่เห็นเขาไม่มีโอกาสได้รับรู้ดังนั้นครับจึงเป็นโจทย์ที่เราทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมผมมองแบบนั้นนะครับเราที่ยังไม่แสดงออกความสวยงามของอิสลามในสังคมเราที่ยังคงสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นกับคำสอนของอิสลามมันเป็นภาพที่ทำให้มุสลิมต้องออกจากอิสลามหลายคนมาแล้วนะครับพี่น้องเชื่อไหมมุสลิมที่บอกว่าโอ้ผมเป็นมุสลิมบางคนก็บอกผมเป็นซุนนะเป็นบุคคลที่รักในแนวทางของท่านนบีแต่ไม่เห็นแสดงออกถึงความสวยงามเลยพูดจาก็หยาบคายนินทาผู้อื่นก็เก่งนะครับลักษณะแบบนี้ปรากฏแล้วเนี่ยไม่มีอยู่ในตัวท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยนะครับดังนั้นก็เป็นเรื่องราวที่มาฝากกับพี่น้องเบื้องต้นนะครับว่านับว่าเป็นความกังวลใจนะครับที่เหตุการณ์แบบนี้มันยังไม่เกิดขึ้นกับเราก็อัลฮัมดุลิลละห์แต่ถ้าหากวันใดที่มาเกิดขึ้นกับเราครอบครัวของเราแล้วเนี่ยนะครับผมมองว่าจะเป็นความกังวลอย่างมากที่เราเองเนี่ยจะต้องมานั่งแก้ปัญหามานั่งปวดหัวกับเรื่องราวดังกล่าวตรงนี้ดังนั้นพี่น้องครับป้องกันก่อนแก้ไขดีกว่าป้องกันยังไงล่ะครับตั้งแต่เด็กๆเลยให้เด็กๆเนี่ยเขาได้ซึมซับเรื่องราวของศาสนาให้เขาได้ผูกพันเรื่องราวของอิสลามอย่ารอจนกระทั่งลูกหลานของเราเนี่ยไปประกวดร้องไมค์ทองคำพี่น้องดูคลิปวิดีโอกันยังครับไปประกวดร้องไมค์ทองคำครับอันนี้ไม่รู้มีใครได้ข่าวไหมไมค์ทองคำนี่คือรายการใดครับร้องอนาชิตเหรอครับหรือว่ารายการแข่งท่องกุรอานไม่ร้องอะไรครับร้องเพลงประกวดร้องเพลงที่ผมเอามาเล่าเนี่ยนะครับก็ต้องการจะสะท้อนว่าปัญหานี้เนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ใช่เคสเดียวนะครับหลายเคสแล้วนะครับในสังคมมุสลิมไปร้องไมค์ทองคำครับเยาวชนมุสลิมคนหนึ่งนะครับไปร้องเพลงและเหตุผลดีด้วยนะครับผมเองเนี่ยมีคนเขาแคปภาพหน้าจอแล้วก็ส่งต่อกันมานะผมเห็นก็ตกใจก็เลยเข้าไปดูนะครับว่าสรุปแล้วมันเป็นยังไงเหตุผลเนี่ยนะครับไม่ได้ไปดูตอนเขาร้องนะครับแต่จะไปดูว่าสรุปแล้วมันยังไงมันเริ่มต้นมายังไงทำไมเด็กคนนี้ถึงมาประกวดและประกวดในสภาพที่คุมฮิญาบนะครับคุมฮิญาบนะครับแต่งตัวแบบใส่ชุดมุสลิมนะครับแต่ไปร้องเพลงสาธารณะครับไม่ได้แอบนะครับผมเชื่อว่าเด็กคนนี้บริสุทธิ์ครับเด็กคนนี้บริสุทธิ์เด็กนะครับเด็กที่เขาได้รับการเติบโตมาในสังคมใดก็ตามเขาก็จะเป็นไปตามสังคมนั้นแหละครับตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีเนี่ยมาแจ้งข่าวกับเราว่ากุลลูมาลูดินยูละดูอัลฟิตรอเด็กทารกทุกคนก็เติบโตมาโดนกับธรรมชาตินี่แหละครับฟาอาบาวาหูคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองต่างหากยูฮาวีดานีจะทำให้เป็นยะฮูดีเอาอยู่นัสรอนีจะทำให้เป็นนัสรอนีเอาอยู่มัจจิซานีหรือทำให้เป็นมาจูซีมันไม่ได้อยู่ที่เด็กครับแต่อยู่ที่ใครครับพ่อแม่ผู้ปกครองแวดล้อมสิ่งที่ทำให้เขาเนี่ยบริโภคกับสิ่งนั้นเป็นประจำนะครับก็จะเกิดปัญหาในลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นนะครับปรากฏเด็กคนนี้ไปประกวดร้องไมค์ทองคำผมก็ไปดูว่าอะไรเป็นแรงจูงใจทำให้เขาเนี่ยไปประกวดร้องไมค์ทองคำพี่น้องเชื่อไหมครับฟังแล้วพี่น้องจะตกใจเยาวชนของเราคนนี้นะครับไปร้องไมค์ทองคำเพื่อเอาเงินรางวัลมาซื้อกระดานดำให้โรงเรียนตานิกาโรงเรียนฟัดดูอินน่ะไปร้องเพื่อที่จะเอาเงินรางวัลเนี่ยนะครับมาแลก ซื้อกระดานดำหรือไวท์บอร์ดนะครับให้โรงเรียนตานิกาเพราะมันพังแล้วผมมี2คำถามคำถามแรกคือโรงเรียนนี้อยู่ในชุมชนที่ไม่มีตังค์หรอครับหรือว่าเยาวชนหรือว่าคนที่เขาดูแลผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคมเนี่ยเขาไม่เห็นความสำคัญของโรงเรียนสอนศาสนาแล้วถึงจะรวมตังค์กันไม่กี่บาทซื้อกระดานดำเนี่ยผมมองว่ากระดานดำเท่าไหร่ครับ 5,000 ก็ไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะครับไม่น่าจะแพงอ่ะนะครับแต่ถามว่าสมมติเป็นหมื่นเลยอ่ะเป็นหมื่นเลยถามว่ากำปงนั้นเนี่ยชุมชนนั้นเนี่ยมีสัปบุรุษกี่คนหรือว่ามีสัปบุรุษกี่หลังคาเรือนรวมตังค์กันหลังคาละ 1,000 บาทได้ไหมเอาสัก10หลังคาเรือนเนี่ยได้หมื่นนึงแล้วนะครับแล้วก็ไปซื้อเนี่ยกระดานดำหรือจะมาบูรณะอะไรในส่วนอื่นๆของโรงเรียนตาดีกาโรงเรียนสอนฟอดดูอินเนี่ยไม่น่าจะเป็นเรื่องยากนะครับน่าจะทำได้แต่ปรากฏว่าปล่อยให้เด็กไปแปดเปื้อนนะครับ
ปล่อยให้เยาวชนมุสลิมะของเราเนี่ยไปแปดเปื้อนคุมฮิญาบไปร้องเพลงไมค์ทองคำรายการไมค์ทองคำเขาก็ไม่ผิดหรอกครับผมว่าเพราะเขาก็ไม่รู้นะครับว่าหลักการอิสลามเนี่ยมันมีมายังไงมีคนมาประกวดเขาก็รับแล้วเรื่องราวดูน่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งเขาไปสัมภาษณ์ครูด้วยนะครับครูที่สอนเนี่ยนะครับเพื่อที่จะเอามาทำคลิปวิดีโอแล้วก็เอามานำเสนอก่อนที่จะเข้าสู่การประกวดนะครับปรากฏคุณครูเขาก็พูดแบบว่าในมุมของโต๊ะครูนะครับครูสอนปนสอนโรงเรียนศาสนาเนี่ยเขาก็บอกว่าโรงเรียนของเราน่ะต้องการที่จะปลูกฝังเรื่องคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมเรื่องราวที่จะส่งผลให้เกิดความดีงามความสงบในสังคมตามแนวทางของอิสลามแนวทางของอิสลามครูไม่รู้หรอครับว่าอิสลามไม่มีเรื่องนี้ผมเชื่อว่าครูรู้แต่ทำไมปล่อยให้เด็กเป็นแบบนี้คณะกรรมการกลางประจำจังหวัดนั้นอยู่ไหนผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีความรู้เรื่องศาสนาอยู่ไหนปล่อยให้บรรดาเยาวชนของเราต้องไปทำแบบนี้ยังไงและนี่ไม่ใช่เคสแรกมีเคสก่อนหน้านี้ด้วยแต่ผมไม่ได้ไปติดตามละเอียดนะครับแต่เคสนี้เนี่ยคือแปลกใจมากกับโรงเรียนตาดีกาโรงเรียนสอนศาสนาปล่อยให้เยาวชนของเราเนี่ยไปหารายได้ที่ฮารอมเนี่ยเพื่อมาทำงานศาสนาครับมันไม่น่าจะเป็นแนวทางที่สวยงามนะครับก็นับว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านเราจริงๆนะครับสรุปเด็กคนนี้เขาก็ประกวดจนกระทั่งได้ตังค์นะครับแล้วก็เอาไปช่วยงานเรื่องของการปรับปรุงกระดานดำนะครับหรือว่าจะเป็นไวท์บอร์ดของเรียนตาดีกาดังกล่าวด้วยนะครับก็นับว่าเป็นปัญหาที่น่ากลัวอย่างมากนะครับที่ตอนนี้สังคมเราเนี่ยมันเริ่มที่จะมีฟิตนะมีความโกลาหลวุ่นวายทั้งที่อิสลามเนี่ยก็เข้าง่ายมากขึ้นนะครับช่องทางในการเรียนรู้ศาสนาเนี่ยก็กว้างมากขึ้นนะครับแต่ปัญหาเรื่องราวดังกล่าวนะครับก็จะมีเรื่องราวดังกล่าวใหม่ๆเนี่ยมาให้พวกเรานั้นได้เห็นสิ่งต่างๆอยู่เสมอนะครับดังนั้นครับก็ดูแลลูกหลานของเรากันด้วยนะครับอย่าให้ลูกหลานของเราเนี่ยต้องไปประสบกับลักษณะเหตุการณ์ดังกล่าวตรงนี้นะครับก็นับว่าเป็นความเศร้าโศกเสียใจอีกประการหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นครับเรื่องราวของการปลูกฝังให้กับบรรดาเยาวชนของเราได้เรียนรู้เรื่องราวของศาสนาเนี่ยผมมองว่าเป็นเกราะป้องกันสำหรับคุณพ่อคุณแม่ไปในตัวด้วยคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนที่อยากจะให้ลูกท่องจำกุรอานคุณพ่อคุณแม่บ้านนั้นคงไม่ติดละครนะครับใช่ไหมครับมันจะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปโดยปริยายนะครับเนื้อหาสาระในวันนี้นะครับเรื่องราวของผู้ประสบภัยหรือผู้ประสบบททดสอบนะครับที่นำมาฝากทั้งหมดที่ผมได้เล่าไปทั้งหมดเนี่ยเป็นบททดสอบทั้งสิ้นนะครับที่อาจจะไม่หมายถึงภัยพิบัติแต่มันเป็นมูซีบะทางจิตวิญญาณที่กำลังประสบบททดสอบอย่างหนักอยู่และคนมักจะมองว่ามันไม่เห็นจะเป็นอะไรมันไม่เหมือนคนที่บ้านไฟไหม้อะครับมันไม่เหมือนคนที่เขาประสบกับความยากไร้ความยากจนนะครับที่คนเห็นแล้วต้องรีบเข้าไปช่วยใช่ไหมครับแต่ลักษณะแบบนี้จะมีกี่คนที่ยื่นมือเข้าไปช่วยหรือมีกี่คนที่มองว่าแบบนี้เป็นปัญหาที่ควรจะต้องรีบไปสู่การแก้ไขนะครับก็เป็นเรื่องราวที่อยากจะให้พวกเรานั้นได้ลองวางแผนกันดูนะครับว่าจะจัดการในเรื่องราวดังกล่าวเคสของคนที่จะออกจากอิสลามเคสของคนที่ทำความผิดแบบสาธารณะนะครับแต่ยังไม่มีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดอะไรนะครับเราจะช่วยกันแก้ไขปัญหาเรื่องราวดังกล่าวยังไงได้บ้างนะครับก็คงจะต้องวิงวอนขอดุอานะครับแล้วก็ทำหน้าที่ในการเผยแผ่คำสอนที่ถูกต้องให้กับสังคมได้รับรู้กันต่อไปนะครับส่วนแรกนะครับที่จะมานำเสนอนะครับเรื่องราวของบุคลิกภาพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับผู้ประสบภัยนะครับประการแรกเลยนะครับอันนี้เป็นหะดีษที่ค่อนข้างยาวนะครับจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาได้เล่าเรื่องราวเหตุการณ์ตรงนี้นะครับให้ได้รับทราบนะครับให้ได้ฟังกันว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้มีชายคนหนึ่งนะครับได้เดินทางมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็บอกกับท่านรอซูลเนี่ยนะครับเป็นการตั้งคำถามแล้วท่านนบีก็จะเจอลักษณะแบบนี้บ่อยนะครับเขาถามท่านนบีว่าไอยุนนาซิอะฮับบุอิลลอฮ์มนุษย์แบบไหนกันหรือผู้คนแบบไหนกันที่เป็นที่รักยิ่งนะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดคนแบบไหนครับถ้าจะถามเราเนี่ยเราจะนึกถึงอะไรครับนึกถึงอะไรครับก็อาจจะมีความคิดที่แตกต่างกันไปนะครับมาดูคำตอบของท่านนบีที่ทำการตอบกับชายคนนี้นะครับซึ่งชายคนนี้เนี่ยที่ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรได้เอ่ยถึงเนี่ยนะครับไม่ได้ระบุว่าเป็นคนชนบทเป็นหนึ่งในบรรดาหมู่ซอฮาบะที่อยู่ในระดับไหนยังไงนะครับแต่ท่านนบีได้ตอบไปนะครับด้วยกับคำตอบที่ประหลาดใจกับบรรดาซอฮาบะหลายๆคนอย่างมากนะครับ
ถามคำถามแรกว่าใครที่เป็นที่รักยิ่งที่อัลลอฮ์มากที่สุดว่าอัยยุลอะมาลิอะฮับบุอิลัลลอฮิอัซซะวะจัลแล้วการงานใดอามันใดที่เป็นที่รักยิ่งณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้ตอบไปนะครับว่าอะฮับบุนนาสิอิลัลลอฮ์บุคคลที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักมากที่สุดพี่น้องดูนะครับแล้วทําให้ได้เป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักให้ได้ใครล่ะครับอันฟาอูฮุมลินนาสอันฟาอูฮุมลินนาสบุคคลที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักมากที่สุดคือบุคคลที่ให้ประโยชน์แก่ผู้คนมากที่สุดกว้างไหมครับกว้างมากกว้างมากเลยดังนั้นพี่น้องครับวันนี้ลองพิจารณาการดำเนินชีวิตของเราเองนะครับกับสิ่งที่ท่านนบีได้แสดงออกหรือได้ตอบกับบรรดาซอฮาบะไปถึงบุคคลที่อัลลอฮ์รักมากที่สุดวันนี้เราเป็นหรือยังให้ประโยชน์แก่ผู้คนหรือยังพี่น้องครับผมเห็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเพิ่งจะโดนไต้ฝุ่นแบบซุปเปอร์ไต้ฝุ่นด้วยนะครับโดนหนักเลยถึงขั้นที่บ้านนี่กระเจิงเลยรถนี่พลิกคว่ำนะครับเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเดือนต่อเดือนเลยนะครับเดือนก่อนก็น้ำท่วมหนักเดือนนี้ก็เจอพายุซุปเปอร์ไต้ฝุ่นเนี่ยนะครับกับประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่ประการนึงที่ผมชื่นชมมากนะครับผมเพิ่งจะเห็นคลิปวิดีโอไม่นานมานี้เองนะครับมีชายชราคนหนึ่งกำลังข้ามถนนนะครับเดินข้ามถนนแล้วก็แบบว่าแกเดินช้ามากนะครับนึกถึงอากงเลยนะครับแกมีไม้เท้าอันนึงแล้วก็เดินหลังค่อมๆนะครับแล้วก็กำลังเดินข้ามถนนอยู่นะครับช่วงจังหวะไฟแดงแล้วเผอิญว่าถนนเนี่ยมันเป็นถนน6เลนนะครับคือใช้เวลานานกว่าจะเดินข้ามนะครับปรากฏว่าตอนที่แกเดินข้ามถนนไปนะครับยังไม่ทันถึงครึ่งเลยครับไฟเขียวไอตอนออกเนี่ยมันไฟแดงอยู่นะครับพอเดินไปยังไม่ทันถึงครึ่งเลยไฟเขียวจะย้อนกลับเนี่ยก็ไม่ได้แล้วมันกลางแล้วครับจะเดินไปให้ถึงเนี่ยก็ใช้เวลาแล้วแกทำไงครับแกก็ก้มหน้าก้มตาเดินต่อพยายามเดินต่อนะครับไม่ขอให้ใครช่วยด้วยปรากฏว่าสิ่งที่ผมประหลาดใจคือไฟเขียวแล้วนะครับถ้าเป็นบ้านเราเป็นไงครับไปกันแล้วใช่ไหมครับยังไม่ต้องไฟเขียวเลยนะครับแค่เห็นไฟสัญญาณข้างๆว่า3 2 1นี่ออกแล้วนะครับลักษณะจะเป็นแบบนั้นแต่ที่ญี่ปุ่นไม่ครับซุบฮานัลลอฮ์ทุกคันจอดนิ่งหมดเลยครับทุกคันเลยนะครับจอดนิ่งหมดเลยถนน6เลนที่ผมว่าเนี่ยจอดนิ่งหมดเลยซุบฮานัลลอฮ์คนชราคนนี้ก็ค่อยๆเดินคือเขาพยายามรีบแล้วแหละแต่มันได้แค่นั้นนะครับสปีดของเขาเนี่ยก็ค่อยๆเดินค่อยๆเดินจนกระทั่งเกิดอะไรภาพอีกความประทับใจหนึ่งนะครับตำรวจครับเจ้าหน้าที่ตำรวจมาแบกขึ้นหลังแล้วก็พาไปส่งที่ฝั่งตรงข้ามนะครับฟุตบาทอีกฝั่งหนึ่งนะครับซุบฮานัลลอฮ์พอไปส่งปุ๊บเนี่ยรถค่อยออกครับรถค่อยออกคือลักษณะแบบนี้เนี่ยต้องได้รับการปลูกฝังเรื่องวินัยเยอะมากไม่งั้นไม่สามารถทำได้ขนาดนี้ครับดังนั้นครับผมกำลังจะบอกนะครับว่าลักษณะของการให้ประโยชน์แก่ผู้คนเนี่ยนะครับมันเป็นคำสอนของอิสลามนะครับไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้คนเนี่ยเป็นคำสอนของอิสลามนะครับดังนั้นครับอันนี้เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับที่คนทั่วๆไปทำเนี่ยเรายังรู้สึกดีเลยใช่ไหมครับแล้วนับภาษาอะไรกับคนที่เป็นเรียกตัวเองว่าเป็นผู้ศรัทธาล่ะเห็นใครเดือดร้อนเห็นใครที่กำลังประสบกับความยากลำบากแล้วเราเนี่ยพอจะมีการช่วยเหลือได้นะครับไม่ต้องรอให้เขาขอด้วยซ้ำลิซาอิลิวัลมะฮรูมให้กับคนที่ขอและคนที่ไม่ได้ขอด้วยคนที่กำลังประสบความเดือดร้อนอยู่นี่นะครับที่ต้องการความช่วยเหลือนะครับเราก็ต้องเป็นบุคคลหนึ่งที่รีบรุดไปสู่การให้การช่วยเหลือดังนั้นท่านนบีจึงตั้งเรื่องราวตรงนี้เป็นบรรทัดฐานของอิสลามว่าผู้ที่ประสบความเดือดร้อนเนี่ยมูซีบ้านเนี่ยที่กำลังประสบบททดสอบเนี่ยเราต้องเป็นคนแรกๆที่ไปให้การช่วยเหลือเพราะเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์รักมากที่สุดใครก็ตามที่ให้การช่วยเหลือกับผู้คนหรือให้ประโยชน์แก่ผู้คนมากที่สุดเนี่ยนะครับก็จะได้รับการยกย่องตำแหน่งให้เป็นผู้ที่รักยิ่งนะที่อัลลอฮ์มากที่สุดเช่นเดียวกันอันนี้เป็นข้อสรุปประการแรกนะครับประการต่อมานะครับคำถามต่อมาที่ผู้คนเขาได้ถามนะครับว่าว่าอะฮับบุลอามานอิลัลลอฮ์ว่าอัยยุลอามานอะฮับบุอิลัลลอฮ์แล้วการงานใดล่ะเมื่อกี้คนใช่ไหมครับอันนี้การงานแล้วการงานใดล่ะที่เป็นที่รักยิ่งนะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดการงานใดครับอันนี้ก็เป็นคำตอบที่ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับท่านนบีบอกว่าซุรูรุนตุดคิลูฮูอะลากัลบิลมุอ์มิน
ใครแปลภาษาอาหรับได้บ้างครับสุรูรแปลว่าอะไรครับความสุขสุรูรแปลว่าความสุขตูดคิลูฮูเอามันเข้าไปเอาความสุขเนี่ยมันเข้าไปอาลากอลบิมุมินไปยังหัวใจของมุมินของผู้ศรัทธาหรือบางสำนวนบอกว่าอาลามุสลิมเอาไปในหัวใจของมุสลิมผู้ที่น้อมรับบัญชาของอัลลอฮ์นั่นก็หมายความว่าหนึ่งในการงานที่อัลลอฮ์รักยิ่งพี่น้องหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องแบบเรื่องใหญ่ๆเรื่องแบบว่าต้องบริจาค10ล้านหรือว่าต้องละหมาดยามค่ำคืนโดยไม่พักผ่อนเลยนะครับก็อาจจะเป็นการงานที่อัลลอฮ์รักครับแต่นี่คำสอนที่มาจากท่านนบีที่พูดรวมในภาพรวมถึงเรื่องของบททดสอบเนี่ยหะดีษบทนี้เน้นในเรื่องบททดสอบเดี๋ยวพี่น้องจะเห็นตัวบทที่ดูฟังดูแล้วมันประหลาดกับการปฏิบัติหรือการคำแนะนำของท่านนบีอย่างมากนะครับดังนั้นครับประการนี้เป็นประการที่สอนนะครับก็คือลักษณะของการงานที่อัลลอฮ์รักคือสิ่งที่เป็นความสุขที่ใส่ไปในหัวใจของผู้ศรัทธาอะไรบ้างล่ะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ศรัทธาที่กำลังประสบความทุกข์ผู้ศรัทธาที่กำลังประสบบททดสอบเนี่ยเขาไม่มีความสุขหรอกครับคนจนมีความสุขไหมครับบางคนบอกก็มีความสุขทำไมครับไม่ต้องมากังวลว่าจะต้องมีใครมาขโมยเงินไหมนะครับหรือว่าโจรขึ้นบ้านนี่ก็ไม่ต้องกังวลนะครับไม่รู้ว่าเขาจะมาขโมยอะไรแต่ประเด็นคือเขามีความทุกข์อยู่คนจนเนี่ยมีความทุกข์คนเจ็บป่วยนี่มีความทุกข์นะครับคนที่กำลังประสบบททดสอบเนี่ยต่างก็มีความทุกข์ทั้งนั้นครับดังนั้นท่านนบีจึงพูดในภาพกว้างประการแรกให้ประโยชน์แก่ผู้คนมากที่สุดประการที่สองสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับผู้ศรัทธาเกิดขึ้นกับมุสลิมเป็นการงานที่อัลลอฮ์รักแสดงว่าทุกครั้งที่เราทำให้ผู้ศรัทธายิ้มทุกครั้งที่เราทำให้ผู้ศรัทธามีความสุขอัลลอฮ์ทรงพอพระทัยอย่างมากดังนั้นวันนี้ต้องวางแผนแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรากำลังอยู่ในช่วงของเดือนมุฮัรอมนะครับเป็นเดือนฮารอมเป็นเดือนต้องห้ามที่ทำความดีก็ได้ภาคผลผลบุญเนี่ยไม่ธรรมดานะครับมากกว่าในช่วงเวลาอื่นเพราะเป็นช่วงเวลาที่ฮารอมนั่นเองนะครับดังนั้นอันนี้เป็นการงานที่อัลลอฮ์รักประการที่หนึ่งคือความสุขใส่ลงไปในหัวใจของผู้ศรัทธาของมุสลิมประการต่อมานะครับจริงๆแล้วก็เป็นการขยายความมากกว่านะครับเพราะสำนวนฮะดีษใช้คำว่าเอาตักชิฟอันหุกุรบะตันหรือทำให้ความทุกข์ของเขาเนี่ยมันถูกผ่อนปลนช่วยผ่อนปลนความทุกข์ว่าง่ายๆนะครับประสบความเดือดร้อนในเรื่องอะไรอยู่เราพอที่จะมีอะไรหยิบยื่นไปให้เขาบ้างเนี่ยก็ควรที่จะหยิบยื่นให้การช่วยเหลือกับเขาเนี่ยนะครับก็นับว่าเป็นสิ่งที่เป็นหนึ่งในการงานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักเช่นเดียวกันประการต่อมานะครับเอาตัดรูดูอันหุจูอันหรือสลัดความหิวออกจากเขาคือทำให้เขาไม่หิวอ่ะดังนั้นการเลี้ยงอาหารคนยากจนคนขัดสนคนที่กำลังหิวโหยนะครับนับเป็นหนึ่งในการงานที่ไม่ธรรมดานะครับผมเองเนี่ยมาเจอหะดีษนบีที่พูดถึงเรื่องของการงานที่จะทำให้เข้าสวรรค์นบีพูดถึง3ประการและ3ประการนี้เนี่ยไม่ธรรมดานะครับดูเหมือนการงานมันเป็นเรื่องง่ายมากแต่มันเป็น3ประการที่ยิ่งใหญ่มากประการแรกเลยนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้นะครับว่าอัฟชุสสลามไอ้ยูฮันนัสโอบรรดาผู้คนทั้งหลายในที่นี้นบีหมายถึงมุสลิมแน่นอนนะครับโอบรรดามุสลิมทั้งหลายอัฟชุสสลามจงแพร่สลามนบีใช้สำนวนสวยนะครับนบีไม่ได้บอกว่าไอ้ยูฮันนัสซัลลิมูแต่นบีบอกว่าไอ้ยูฮันนัสอัฟชุสสลามโอบรรดาผู้คนทั้งหลายจงแพร่สลามแพร่แปลว่าอะไรครับไม่ใช่ชื่อจังหวัดนะครับแปลว่าทำให้มันกระจายให้มันกว้างให้มันไปให้ถึงให้ทั่วนะครับดังนั้นจงแพร่สลามคืออย่าสลามกระจุกอย่าสลามเนี่ยคนนี้เจอหน้าคนนี้ก็สลามแต่คนเนี้ยคนนี้ไม่ยอมสลามคนนั้นไม่ยอมสลามแล้วเราเนี่ยนะครับแล้วผมเองเนี่ยก็เจอตัวบทฮะดีษบทหนึ่งนะครับที่บอกหนึ่งในสัญญาวันกิยามะคือคนจะไม่สลามยกเว้นคนที่รู้จักเพ้นกันไหมครับผมเนี่ยมันมองตัวเองเราเนี่ยใช่เลยเนี่ยบางทีเราเจอคนไม่รู้จักปุ๊บเราก็ไม่ค่อยกล้าจะไปทักเขาเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าคนรู้จักนี่โอ้อยากจะสลามอยากจะจับมือกันนานๆนะครับเป็นหนึ่งในสัญญาณกิยามะครับและสัญญาณกิยามะเล็กๆเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นสัญญาณที่พฤติกรรมไม่ค่อยดีนะครับเรื่องของดนตรีจะฮาลาลนะครับเรื่องของการซินาจะดาดดื่นเรื่องของการเอาคนโง่คนเขาเนี่ยมาเป็นผู้นำคนที่ไม่ได้รับอามานะกับได้รับการยกย่องเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่ไม่ดีซะส่วนใหญ่นะครับดังนั้นหนึ่งในลักษณะที่น่าตำหนิแล้วก็เป็นสัญญาณกิยามะก็คือการไม่สลามยกเว้นแต่คนที่รู้จักพี่น้องต้องพยายามปรับนะครับหาว่าใครติดในลักษณะดังกล่าวตรงนี้นะครับแต่ประเด็นคือท่านนบีบอกประการแรกเป็นหนึ่งในกิจการหรือหนึ่งในพฤติกรรมที่จะส่งผลให้ได้รับ
สวรรค์เป็นการตอบแทนอัฟชุสซาลามแผ่สลามประการที่2ครับวะอัตออิมุตตออามจงให้อาหารกันวะอัตออิมุตตออามไม่ได้มีวงเล็บในหะดีษนะครับว่าจะต้องให้อาหารแก่คนจนอย่างเดียวนะแต่หมายถึงว่ามันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่สร้างความรักสร้างความสุขให้เกิดขึ้นจริงๆเอ้ามีคนเอาอาหารมาให้พวกเราชอบมั้ยล่ะครับชอบสิครับมาเคาะประตูบอกโอ้วันนี้ทำแกงแพะมานะวันนี้ทำขนมนู่นมานะทำขนมนี่มาเออมันก็สร้างสัมพันธ์ได้ดีใช่ไหมครับดังนั้นครับการสลามสร้างสัมพันธ์การให้อาหารก็สร้างสัมพันธ์นะครับประการต่อมาอันนี้แปลกเพราะว่าอันนี้ไม่รู้ว่ามันจะสร้างสัมพันธ์โดยตรงยังไงนะครับวะซัลลูบิลไลลิวันนาสุนิยามจงทำการละหมาดยามค่ำคืนขณะที่ผู้คนหลับไหลอันนี้สร้างสันติไหมครับหรือว่าสร้างความสัมพันธ์กันนะครับสร้างนะครับสร้างนะครับถ้าหากว่าทุกคนในกำปงเนี่ยต่างละหมาดยามค่ำคืนแล้วแอบคิดถึงกันและกันและขอดุอาให้แก่กันและกันล่ะนี่เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีงามอย่างมากนะครับท่านนบีบอกทิ้งท้ายไว้ในประโยคสุดท้ายนะครับว่าตะดุคูลุนจันนะตะบิสลามพวกท่านทั้งหลายจะได้เข้าสวรรค์ด้วยสันติเนี่ยใครทำสามประการตรงนี้นะครับให้สลามให้มันกว้างๆนะให้อาหารกันเนี่ยนะครับแล้วก็ทำการละหมาดในยามค่ำคืนขณะที่ผู้คนหลับไหลตาเดอโคลุนยันนะตะบิสลามเข้าสวรรค์ด้วยสันติเลยดังนั้นครับนี่เป็นประการสำคัญนะครับที่กำลังจะบอกว่าเรื่องของการให้อาหารคนที่กำลังหิวให้เขาได้เอาความหิวออกจากตัวของเขาเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆและไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงขั้นมาบอกว่าเป็นหนึ่งในการงานที่ทำไมครับอัลลอฮ์ทรงรักด้วยนะพี่น้องใครที่ยังไม่เคยเลี้ยงอาหารคนที่หิวเนี่ยนะครับต้องฝึกแล้วล่ะครับวิธีการไม่ยากครับไปนั่งตรงร้านอาหารนะครับแล้วเดี๋ยวพอมีคนมาทานเนี่ยเราก็แบบดูท่าเขาจะหิวหรือว่าดูทรงว่าคนยากจนนะครับหรือคนที่เป็นเจ้าของกิจการเองเลยผมเห็นนะครับว่ามีนโยบายที่น่าชื่นชมมากนะครับร้านอาหารนี้คนจนกินฟรีร้านอาหารนี้คนจนทานฟรีหรือลดครึ่งราคาไม่ต้องใช้บริการของโทรศัพท์ D-Tag AIS หรือว่า True หรืออะไรนะครับขอแค่คุณเป็นคนจนแล้วเราเห็นว่าคุณเป็นคนจนจริงเพราะบางคนก็ไม่ได้เป็นคนยากจนแต่เป็นคนอยากจนนะครับทำท่าอยากจะจนแล้วก็เพื่อที่จะไปเอาสิทธิ์ต่างๆนานาตรงนี้นะครับก็นับว่าเป็นเรื่องราวที่อาจจะต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะครับแต่ผมมองว่าเป็นนโยบายที่น่าสนใจเพราะว่ามันสอดคล้องกับหะดีษแล้วจะได้เป็นร้านที่ทำให้อัลลอฮ์รักครับร้านที่จะทำให้อัลลอฮ์พอพระทัยบารอกาครับมีความจำเริญเกิดขึ้นติดตามมาอย่างแน่นอนนะครับประการต่อมาอันนี้ยากหน่อยนะครับแต่ถ้าใครทำได้ก็ทำดีแล้วนะครับเอาตะกอดีอันหูได้นะหรือยกหนี้ให้นะครับใครที่แบบว่ามีคนเป็นหนี้ติดหนี้เยอะๆหน่อยแล้วยกหนี้ให้นั่นมาชาอัลลอฮ์นี่การงานที่อาซีมยิ่งใหญ่มากนะครับที่เป็นหนึ่งในอาฮับบุลอามานอิลัลลอฮ์การงานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักมากนะครับดังนั้นครับสรุปประเด็นตรงนี้นะครับเรื่องราวของการงานที่อัลลอฮ์ทรงรักนะครับที่ท่านนบีได้แจ้งกับพวกเราในหะดีษบทนี้เนี่ยซูรูรุนตุดิคลูฮูอะลามุสลิมความสุขที่ให้มุสลิมนั้นได้รับอันนี้นะครับประการที่1 นะครับประการต่อมาเอาตักชิฟุอัลฮุกุรบะตันทำให้ความทุกข์เนี่ยมันถูกผ่อนปลนนะครับประการต่อมานะครับเอาตัตรุดุอันฮุจาวันทำให้ความหิวกระหายเนี่ยมันได้หมดไปนะครับและประการต่อมาคือตักดีอันฮูไดนันใช้หนี้ให้เขาหรือปลดหนี้ให้ยกหนี้ให้นะครับ4ประการนี้นับเป็นการงานที่อัลลอฮ์ทรงรักยิ่งมีใครเคยทำได้ครบบ้างไหมครับน่าจะมีนะครับแต่ไม่เปิดเผยตัวนะครับเรารู้กันระหว่างเรากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลองดูนะครับเอาไปสู่การปฏิบัตินะครับเพราะนี่จะเป็นการงานที่เกี่ยวกับเรื่องของบททดสอบด้วยเพราะคนที่ประสบบททดสอบนะครับเขาก็ต้องการ4อย่างนี่แหละครับต้องการความสุขใช่ไม่ใช่แน่นอนนะครับต้องการความสุขต้องการพ้นจากความทุกข์ต้องการพ้นจากความหิวต้องการพ้นจากการเป็นหนี้นี่เป็นผมว่าเป็น4ประการที่มีความยิ่งใหญ่อย่างมากที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้แจ้งข่าวถึงลักษณะการปฏิสัมพันธ์กับผู้ที่กำลังประสบภัยนะครับส่วนต่อมานะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางเป็นนโยบายที่ยิ่งใหญ่มากและเป็นสิ่งที่หลายๆคนเรียงลำดับผิดนะครับทำไมครับเดี๋ยวมาดูตัวบทกันนะครับท่านนบีบอกว่าวะละอันอัมชี
วะละอันอัมชียะมะอะคิลลีฟีฮาจะตินอะฮับบุอิลัยยะมินอันอะตะกิฟะฟีฮาดัลมัสญิดยะนีมัสญิดมะดีนะห์ชะฮรอความหมายโดยสรุปของหะดีษบทนี้นะครับหรือว่าสำนวนที่เราได้พูดถึงตรงนี้นะครับนบีบอกว่าวะละอันอัมชีและแท้จริงการที่ฉันนั้นลามตัวนี้ลามดิตะกีดนะครับเป็นการเน้นเนี่ยและแท้จริงการที่ฉันได้เดินร่วมไปกับมาอาคิลลีฟีฮาจะเดินร่วมไปกับพี่น้องของฉันคนหนึ่งในที่นี้ไม่ได้หมายถึงพี่น้องแท้ๆแน่นอนนะครับแต่หมายถึงใครล่ะมุสลิมการที่ท่านนบีได้เดินร่วมทางไปกับมุสลิมคนหนึ่งเดินไปไหนครับฟีฮาจะด้วยกับหนึ่งธุระหรือว่ากิจการหนึ่งที่เขานั้นประสบความเดือดร้อนและอยากจะให้เราช่วยเหลือนะครับการที่ฉันได้เดินร่วมทางไปกับพี่น้องของฉันคนหนึ่งเนี่ยในธุระของเขาในกิจการที่เขานั้นประสบความเดือดร้อนของเขาเนี่ยอะฮับบุอิลัยยะมินอันอาตะกิฟะฟีฮาดัลมัสญิดยะนีมัสญิดิลมะดีนะห์ชะฮรอท่านนบีบอกว่าการที่ไปร่วมเดินทางกับคนที่กำลังประสบความเดือดร้อนคนเดียวนะนบีไม่ได้ใช้คำว่าอิควะนบีบอกว่าอาคินอัคแปลว่าคนเดียวการเดินร่วมทางไปกับพี่น้องของฉันคนหนึ่งในความเดือดร้อนของเขาไปเพื่อช่วยเหลือเขาเนี่ยนะเป็นที่รักยิ่งอาฮับบุอิไลยะเป็นที่รักยิ่งสำหรับฉันมากกว่ามินอันอะตะกีฟะมากกว่าการเอติกาฟฟีฮาดัลมัสยิดตอนที่ท่านนบีบอกกล่าวหะดีษบทนี้นบีอยู่ที่มัสยิดนบีนบีบอกว่าดียิ่งกว่าการที่ฉันจะเอติกาฟที่มัสยิดแห่งนี้ยะนี้มัสยิดมะดีนะห์ชะฮรอมากกว่าการที่ฉันจะเอติกาฟที่มัสยิดนบี1เดือนซุบฮานัลลอฮ์พี่น้องครับใครไปทําฮัจญ์ทําอุมเราะห์จะรู้ว่าการอยู่ที่มัสยิดนบีมันมีความสุขแค่ไหนความสุขเรื่องความสงบที่ได้อยู่ใต้ดูอาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมความสุขเรื่องภาคผลที่ยิ่งใหญ่ที่พี่น้องจะหาที่มัสยิดอื่นเนี่ยที่นอกเหนือจากมัสยิดฮารอมที่มักกะฮ์นะครับพี่น้องหาไม่ได้1,000ความดีวักกะตูนึงในการละหมาดฟัรดูครับงั้นถ้าสมมุติว่าพี่น้องลองคำนวณเล่นๆนะครับไม่ต้องเล่นก็ได้จริงๆก็ได้นะครับลองคำนวณดูว่าละหมาด30วันเนี่ยกี่เวลาวันหนึ่งกี่เวลาครับ5เวลาแล้วถ้า30วันล่ะ150เวลา150คูณ 1,000 ครับทำไมอ่ะครับเพราะว่า 1,000 1,000 นี่ก็คือภาคผลของการละหมาดวักกะตูนึงใช่ไหมครับก็เอาศูนย์เพิ่มไป3ตัวได้เท่าไหร่ครับ 15,000 ใช่ไหมครับผมคำนวณถูกไหม 100,000 เอาศูนย์เพิ่มไป3ตัวครับ150ก็เป็น 1,000 100,000เท่าไหร่ครับยังคีราฟกันอยู่นะครับเท่าไหร่ครับ 150,000 ความดีที่จะได้รับจากการอิอ์ติกาฟเพราะการอิอ์ติกาฟไม่มีโอกาสพลาดละหมาดญะมาอะห์แน่นอนยกเว้นกรณีที่มันอุดรมันมีอุปสรรคจริงๆนะครับแต่เอาเข้าจริงๆแล้วนะครับก็รักษาได้อย่างครบถ้วนสำหรับคนที่จะอิอ์ติกาฟที่มัสยิดนะครับแล้วมัสยิดนบีนะไม่ใช่มัสยิดทั่วไปนะสรุปครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ในสำนวนที่เราได้พูดคุยกันเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าการที่ฉันได้เดินทางไปกับพี่น้องของฉันคนหนึ่งในกิจการธุระของเขาที่ประสบความเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือนี่นะครับเป็นที่รักยิ่งสำหรับท่านนบีมากกว่าการเอติกาฟที่มัสยิดนบี1เดือนผมกำลังจะบอกกับพี่น้องว่ายังไงครับผมกำลังจะบอกกับพี่น้องว่าบางครั้งเนี่ยเราเรียงลำดับการอิบาดะห์ผิดพลาดเหมือนกันพี่น้องครับคำถามเพื่อให้พี่น้องที่กำลังจะหลับตื่นนะครับคำถามละหมาดซุนนะห์อยู่แล้วมีแม่มาเรียกเนี่ยทำยังไงดีบางคนบอกโอ้ยละหมาดอยู่นี่เข้าเฝ้าอัลลอฮ์นะก็ต้องละหมาดให้มันสมบูรณ์ก่อนไม่พี่น้องครับต้องไปหาแม่ก่อนมีใครทำบ้างครับส่วนใหญ่จะไม่ค่อยจะมีโอกาสแบบนี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าไม่ค่อยละหมาดสุนัตกันนะครับอันนี้เป็นปัญหาหนึ่งนะครับหรือบางคนละหมาดสุนัตเหมือนกันแต่ยังไม่รู้ไงยังไม่รู้บริบทไงว่าจริงๆแล้วเนี่ยย่อมต้องสละเวลาไปหาคุณแม่ก่อนเพราะการตอบรับแม่วาญิบการละหมาดสุนนะมุสตะฮับไม่ได้เป็นสิ่งจำเป็นแต่การตอบรับป๋าตอบรับมะในวาญิบนะครับ
นี่เห็นไหมครับการเรียงลำดับการเรียงบริบทบางทีเราเนี่ยถ้าไม่ได้ศึกษาไม่ได้รับความรู้จากท่านนบีและบรรดาอุลามะที่เอาความรู้ที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางทีเนี่ยก็เรียงลำดับผิดเหมือนกันนะครับสับสนเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยเห็นไหมครับการเอติกาฟเนี่ยเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่นะเป็นเรื่องที่ท่านนบีเนี่ยสนับสนุนส่งเสริมใช่ไหมครับแต่ดูสิครับพอมาดูบริบทแล้วหากสังคมเดือดร้อนสังคมต้องการความช่วยเหลือและไม่ใช่คนเดียวนะครับสังคมนะครับอันนี้พูดถึงบริบทโดยกว้างของสังคมนะครับการเอติกาฟบางครั้งเนี่ยนะครับอาจจะต้องให้ความช่วยเหลือกับสังคมก่อนด้วยซ้ำถ้าหากว่ายังมีสังคมที่ยังไร้ซึ่งศาสนาอยู่อีกมากมายเลยและเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมาเอติกาฟมัสยิดกันมาพำนักที่มัสยิดกันไม่ไปดูแลสังคมข้างนอกอะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับสังคมก็ยังหลงแบบนั้นนะครับดังนั้นนี่แหละครับถือว่าเป็นหน้าที่ของพวกเรานะครับในทุกๆคนเลยไม่ว่าจะประกอบอาชีพการงานใดก็ตามนะครับที่จะต้องให้การช่วยเหลือนะครับซึ่งท่านนบีได้อธิบายได้พูดในภาพรวมไว้เนี่ยกว้างๆนะครับที่ท่านนบีบอกว่าละอันอัมชีมาอาคิลลีฟิฮาจาการที่ท่านนบีได้ไปกับพี่น้องของฉันคนหนึ่งนะด้วยกับกิจการใดกิจการหนึ่งไม่ถึงว่าอะไรก็ตามนบีพูดกว้างๆดังนั้นถ้าคนเดือดร้อนเรื่องไม่มีศาสนาล่ะเป็นความเดือดร้อนไหมครับเดือดร้อนนะครับเราต้องให้การช่วยเหลือในการมอบศาสนาให้กับเขาเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นท่านนบีพูดถึงภาพรวมเอาไว้ได้น่าสนใจอย่างมากนะครับดังนั้นนี่คือหนึ่งในกิจการการงานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมาแจ้งข่าวกับพวกเรานะครับให้พวกเราได้เห็นภาพว่าจริงๆแล้วการงานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักเนี่ยไม่ได้อยู่ในมัสยิดอย่างเดียวนะครับเห็นไหมครับหะดีษบทนี้แทบจะไม่ได้แตะเรื่องของมัสยิดเลยนะครับแต่เรื่องอะไรครับเรื่องบททดสอบที่กำลังประสบอยู่ในสังคมวงกว้างนะครับไม่ว่าจะเป็นกับบุคคลไม่ว่าจะเป็นกับสังคมเนี่ยนะครับต่างก็จะได้รับความดีงามต่างๆอย่างมากมายเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นภาพรวมของบททดสอบที่อยากจะหยิบยกนำมาฝากกับพี่น้องในส่วนตรงนี้นะครับเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับและอันนี้เชื่อว่าพี่น้องน่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับในหนังสือของท่านเชคมูฮัมมัดซอลและมูนัจจิดนะครับไกฟาอามะละฮุมนะครับในหัวข้อที่ท่านได้ตั้งเป็นหัวข้อว่าวะกานะยะฮุซุอะลาริอายะติลอารอมินวันไอจามแล้วท่านนบียังส่งเสริมเรื่องของการดูแลหญิงม่ายและเด็กกำพร้าคู่กันเลยหญิงม่ายและเด็กกำพร้าพี่น้องคิดว่าเยอะไหมในสังคมหญิงม่ายนี่เยอะมากแต่เรามีปัญหาเรื่องอย่างว่านะครับมีปัญหาเรื่องอย่างว่าหลายๆคนก็จะเข้าใจดีว่าจริงด้วยมีปัญหาเรื่องนี้กันอยู่ด้วยนะครับพูดตรงๆกันเลยแล้วกันนะครับเรื่องของการแต่งงานที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้ทําเอาไว้เป็นแบบอย่างในการดูแลนบีแต่งงานนบีแต่งงานกับหญิงสาวหญิงโสดมั้ยครับนบีแต่งงานกับใครครับหลายๆคนบอกโหเนี่ยโดยเฉพาะพี่น้องต่างศาสนิกที่อาจจะยังไม่เข้าใจบริบทของท่านนบีนะครับมักจะโยนความผิดในเรื่องของกามอารมณ์เนี่ยให้กับท่านนบีหาว่าท่านนบีเป็นบุคคลที่มักมากในกามต่างๆนานานะครับซึ่งไม่ตรงกับความเป็นจริงเลยคนมักมากในกามเขาไม่อยู่กับหญิงม่ายหรอกใช่ไหมครับเขาก็ต้องไปหาหญิงสาวหญิงโสดสินบีไม่นบีแต่งงานกับหญิงม่ายเยอะเนื่องจากจะได้ดูแลอย่างใกล้ชิดได้นะครับดังนั้นครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้บอกว่าในหะดีษบทหนึ่งนะครับจากท่านซะฮับบินซะอัดรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าอันนี้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนะฮูกอลท่านรอซูลหรือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ว่าอานะวะกาฟิลุนยะตีมฟินญันนะติฮะกะดาอันนี้ในมุมของเด็กกำพร้านะครับท่านนบีบอกว่าอานะฉันและผู้ที่ให้การอุปถัมภ์แก่เด็กกำพร้าเนี่ยจะอยู่ในสวนสวรรค์ฮากาดาและท่านนบีก็ทำการชี้นิ้วเนี่ยนะครับด้วยกับนิ้วซะบาบะวัลวุสตอนบีชี้นิ้วแบบนี้ครับนะครับซึ่งแทบจะติดกันเลยนบีบอกว่าเด็กกำพร้าผู้ที่ให้การดูแลหรืออุปถัมภ์กับเด็กกำพร้านะครับไม่ใช่ผู้ที่บริจาคตังค์ไม่กี่บาทให้เด็กกำพร้านะอย่าเข้าใจผิดนะครับเพราะบางคนเข้าใจว่าอ๋อนี่ฉันก็บริจาคแล้วมีองค์กรดูแลเด็กกำพร้าไม่ว่าจะเป็นองค์กรศรัทธาชนหรือองค์กรไหนๆก็ตามที่การดูแลเด็กกำพร้านี่ฉันบริจาคไปตั้ง 1,000 บาทแน่ 1,000 บาทแปลว่ากาฟิรุนยะตีมเหรอครับแปลว่าอุปถัมภ์เหรอครับอุปถัมภ์แปลว่าอะไรครับแปลว่าต้องดูแลตัวอย่างใกล้ชิดเนี่ยนะครับถึงจะได้รับตำแหน่งนี้แต่สำหรับคนที่อาจจะมีน้อยแล้วก็หวังผลบุญจากอัลเลาะห์เยอะอาจจะถึงตำแหน่งนั้นก็ได้แต่คนที่มีทรัพย์สินมากแต่ทุ่มแค่นั้นนะครับทุ่มแค่ 1,000 บาท500บาท100บาทจะได้เป็นกาฟิรุนยะตีมหรือเปล่าครับยังต้องเอาเขามาดูแล
เอาเขามาอยู่ใกล้ชิดเอาเขามากอดเอาเขามาทำเหมือนเป็นลูกเราว่าง่ายๆนะครับถึงจะได้รับบรรลุในตำแหน่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนะครับอันนี้หะดีษบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีนะครับหะดีษซอฮีห์แน่นอนนะครับส่วนต่อมานะครับท่านนบีพูดรวมถึงเรื่องของหญิงหม้ายด้วยนะครับจากท่านอบูฮุเรอะห์รอฎิยัลลอฮุอันนะครับท่านนบีได้ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าอัสซาอีอะลัลอารามินวัลมิสกีนกัลมุญาฮิดฟีซะบีลิลลาห์แปลว่าอะไรครับอัสซาอีผู้ที่ให้การอุปถัมภ์เช่นกันผู้ที่ให้การช่วยเหลืออะลัลอารอมีละกับบรรดาหญิงหม้ายทั้งหลายให้การอุปถัมภ์ไม่ใช่พันหนึ่งสองพันเหมือนกันนะครับอุปถัมภ์ยังไงครับอยู่ดูแลเขาใกล้ชิดกับเขาอาจจะไม่ถึงขั้นที่ต้องแต่งงานก็ได้บางคนเข้าใจว่าอ๋อดูแลหญิงแม่เนี่ยต้องไปแต่งงานโอ้ยภรรยาฉันไม่ยอมภรรยาบอกว่าเราเนี่ยเป็นพวกมูวะฮิดูนเอกภาพนะครับเป็นแบบว่าเอกภาพนะครับไม่มี2 3 4นะครับว่ากันไปนะครับก็เป็นหนึ่งในอาจจะเป็นความรู้สึกของเราเนี่ยนะครับแต่ประเด็นคือการให้การดูแลสามารถสิครับยังไงล่ะทุกเดือนเนี่ยให้ได้ไหมเขาเดือดร้อนเขายากจนเขายากไร้เดือนละ 1,000-2,000 เนี่ยพอจะหยิบยื่นกันได้ไหมอย่างน้อยๆเขาก็ได้เงินสนับสนุนโดยเฉพาะหญิงแม่ที่อาจจะเป็นสูงวัยแล้วเนี่ยอายุมากแล้วไม่มีลูกไม่มีหลานมาคอยค้ำจุนมาคอยดูแลเนี่ยนะครับเราเป็นคนที่ให้การช่วยเหลือนะครับและมิสกีนวันมิสกีนและคนที่ยากจนขัดสนเนี่ยนะครับท่านนบีได้เปรียบยิ่งใหญ่มากนะครับนบีบอกว่ากัลมูญาฮิดฟีซะบีลิลลาห์เสมือนกับมูญาฮิดเลยซุบฮานัลลอฮ์เหมือนกับคนที่ทำการจิฮาดเลยผมเองนี่ประหลาดใจมากนะครับผมได้ยินเนี่ยนะครับมีในสังคมคนที่ทำงานศาสนาเนี่ยนะครับแต่เขาบอกว่าการให้การช่วยเหลือกับคนยากจนเนี่ยหรือการช่วยเหลือกับบรรดาหญิงไม้ทั้งหลายเนี่ยผมไม่นับว่าเป็นการทำงานศาสนางงไหมพี่น้องงงไหมนี่นบีบอกอยู่เนี่ยว่าได้ภาคผลเท่ากับการเป็นมุญาฮิดในหนทางของอัลเลาะห์เลยแต่มีคนมาบอกว่าอย่างนี้ไม่นับว่าเป็นการทำงานศาสนาก็ไม่รู้ว่าไปเอาตัวบทจากไหนยังไงนะครับแต่นี้ชัดเจนว่าท่านนบีได้บอกเอาไว้นะครับในเรื่องราวดังกล่าวนะครับหะดีษบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีแล้วก็มุสลิมด้วยนะครับยังไม่จบครับท่านนบียังบอกต่ออีกนะครับว่าวะกัลกออิมิลายัฟติรวะกัสซออิมิลายุฟติรซุบฮานัลลอฮ์ไม่ได้รับตำแหน่งมุญาฮิดอย่างเดียวแล้วได้ตำแหน่งอะไรด้วยครับกัลกออิมผู้ที่ยืนละหมาดยามค่ำคืนหรือไม่ได้ระบุเวลาเอาไว้นะครับแต่แน่นอนครับเรื่องของละหมาดกับถือศีลอดเนี่ยมักจะมาคู่กันละหมาดก็กลางคืนถือศีลอดก็กลางวันนะครับท่านนบีบอกว่าวะกัลกออิมลายุฟติรเหมือนกับใครครับเหมือนกับผู้ที่ยืนละหมาดโดยที่ไม่พักเลยซุบฮานัลลอฮ์วะกัสซออิมิลายุฟติรและเหมือนกับผู้ที่ถือศีลอดโดยไม่ละศีลอดเลยคือภาคผลมันยิ่งใหญ่มากพี่น้องครับดังนั้นครับเนี่ยพอเราได้เห็นตัวบทแล้วก็แบบอย่างของท่านนบีในการดูแลผู้ที่กำลังประสบบททดสอบเนี่ยนบียิ่งใหญ่มากไม่แปลกใจเลยว่าทำไมบรรดาซอฮาบะห์รักนบีขนาดนั้นรักนบีถึงขั้นที่จะยอมตายแทนนบีได้ยอมเสียสละแทนนบีได้แล้วทำไมนบีถึงสามารถซื้อใจบรรดาบุคคลที่ไม่ได้เป็นมุสลิมแล้วมาเข้ารับอิสลามได้เพราะนบีใช้ใจพี่น้องครับนบีดูแลคนยากจนคนขัดสนคนที่เป็นทุกข์คนที่ทรมานผมเองเนี่ยนะครับดูแลโครงการช่วยเหลือครอบครัวยากไร้อยู่นะครับก็ประสบกับเหตุการณ์แบบนี้เยอะนะครับหลายคนที่น่าสงสารแต่ไม่มีคนดูแลและผมมองว่าไม่ใช่หน้าที่มูลนิธิครับแต่เป็นหน้าที่มุสลิมทุกคนหน้าที่มุสลิมทุกคนผมมองว่าถ้ามุสลิมทุกคนเอาใจใส่ในหลักการปฏิบัติของอิสลามเพื่อนบ้านต้องดูแลนะเครือญาติต้องดูแลนะคนยากจนในชุมชนคนยากจนในกำปงเนี่ยมีเยอะไหมเยอะแล้วมีตังกันไหมเนี่ยมีกันไหมมีทำไมไม่ช่วยกันล่ะตั้งกองทุนได้ไหมใบตุ้นมาเนี่ยในแต่ละกำปงเนี่ยมีนโยบายตั้งกองทุนได้ไหมให้การช่วยเหลือผมมองว่าสบายสบายแล้วที่มันน่าเสียใจพี่น้องครับวันอีดโดยเฉพาะอีดอัฎฮาอีดอัฎฮาที่มีการทำอุดฮียะเชือดกุรบานพี่น้องเชื่อไหมครับผมมีโอกาสได้ไปแจกเนื้อตามกำปงนะครับปรากฏว่ามีบางกำปงเขาบอกว่าเนี่ยที่มัสยิดเขาทำ5ตัวทำ5ตัวโอ้5ตัวนี่เนื้อไม่น้อยนะครับเยอะนะครับที่บ้านผมทำ1ตัวนะครับผมเองมีโอกาสได้แบ่งส่วนก็เลยรู้ว่าตัวนึงเนี่ยมันจะได้ประมาณสักกี่กิโลนะครับทำเองแล้วก็นั่งนับเองกับมือนะครับปรากฏว่าวัวที่บ้านผมเนี่ยนะครับก่อนเชือดเนี่ยมันอยู่ประมาณ300โล
นะครับพอเชือดออกมาแล้วเนื้อได้180เนื้อถือว่าเยอะนะครับตัวจริงๆแล้วมันจนได้ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับได้180ครับพอ180ปุ๊บเนี่ยเริ่มยังไงดีผมแบ่ง7ส่วนก่อนเลยแบ่ง7ส่วนหมายถึงว่าคนที่เขามีส่วนในวัวตัวนั้นนะครับแบ่งก่อนเลยแบ่ง7ส่วนเอาไปแค่คนละ5โลตกลงกันแล้วว่าเออเรารับคนละ5โลนั้นแล้วจะเหลือเท่าไหร่พี่น้องครับหักออกไปเท่าไหร่ครับหักออกไปเท่าไหร่45ใช่ไหมคนละ7เออ35ก็เหลือ145เหลืออยู่145กิโลเนี่ยนะครับผมไปแบ่งนะครับเอาคนละ1กิโลเนี่ยได้145ถุงนะครับหมายถึงว่าแบ่งส่วนละ1กิโล145ถุงผมแจกได้เกือบทั่วกำปงเลยครับนี่วัวตัวเดียวนะครับวัวตัวเดียวเนี่ยแจกบ้านละ1ถุง1ถุง1ถุงนะครับได้145หลังคาเรือนแล้วถ้าหากว่าทํา5ตัวล่ะผมมองว่าคนจนเนี่ยไม่จนเลยนะครับนะพี่น้องเห็นด้วยไหมครับคนจนจะไม่จนเลยหากว่าเรามีการแบ่งปันกันนะครับแต่ปรากฏมีกำปงที่ผมไปเยี่ยมนะครับเขาบอกว่าเนี่ยทำห้าตัวนะเนื้อไม่มาถึงพวกเราเลยเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงผมบอกเนี่ยผมทำเนี่ยเนื้อต้องไปถึงทั่วสิเขาบอกเขาแจกกันเฉพาะคนรวยเอ้าแล้วมันจะไปตรงประเด็นอะไรล่ะครับตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกให้ทำใครไม่ทำเนี่ยลายักริบันนะมุศอลลานะอย่ามาเข้าใกล้มุศอลลาของฉันนะนบีเน้นเรื่องนี้เพราะต้องการให้การช่วยเหลือกับใครผู้ประสบความเดือดร้อนคนที่ยากจนแม่ไม้คนที่เขาเป็นกำพร้าคนที่เขายังไม่มีคนดูแลนบีต้องการเป้าตรงนี้แต่ดูสิครับพี่น้องครับสังคมปัจจุบันมันแย่มากเลยจัดวะลีมะฮ์ทีเป็นไงครับมีแต่พวกมีแต่คนรวยทำไมไม่มีโต๊ะหนึ่งเด็กกำพร้าโต๊ะหนึ่งหญิงไม่โต๊ะหนึ่งคนจนทำไมไม่ลองทำดูล่ะครับมันจะได้มีบารอกะห์จะได้มีความจำเริญฉะนั้นผมมองว่าสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำเอาไว้เป็นแบบอย่างไว้อย่างสวยงามอย่างยิ่งนะครับว่าท่านนบีนั้นไม่ทิ้งเลยนบีจึงยกตำแหน่งสูงเลยสูงเลยดังนั้นใครที่ยอมสละทรัพย์สินของเขาให้การดูแลอุปถัมภ์บรรดาอารอมีละบรรดาหญิงไม่นะครับวัลมิสกีนและบรรดาผู้ที่ยากจนคนที่ขัดสนกันมูจาฮิดีฟีซาบีลิลลาเปรียบเสมือนกับผู้ที่เป็นญิฮาดผู้ญิฮาดในหนทางของอัลลอฮ์วะกัลกออิมิลายุฟติรและเหมือนกับคนที่ยืนละหมาดยามค่ำคืนโดยไม่ทิ้งเลยวะกัสซออิมิลายุฟติรและเหมือนกับคนที่ถือศีลอดไม่ยอมละศีลอดนะครับหะดีษบันทึกโดยอิบามบุคอรีและมุสลิมนะครับดังนั้นนี่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่มีความยิ่งใหญ่อย่างมากนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้แสดงออกนะครับส่วนต่อมานะครับที่อยากจะนำมาฝากกับพี่น้องในช่วงนี้นะครับน่าจะเป็นส่วนสุดท้ายนะครับและน่าจะตรงกับสถานการณ์ด้วยนะครับในช่วงของการฮิจรอตอนนี้เรากำลังเข้าสู่ฮิจรอใหม่นะครับปีฮิจรอเท่าไหร่ครับ1440พี่น้องอย่านึกนานนะครับเพราะว่าจะดูว่าเราเอาใจใส่กับฮิจรอน้อยกว่าศักราชพุทธศักราชนะครับคริสต์ศักราชนะครับ1440นะครับนั่นก็หมายความว่าเราจากท่านนบีมาแล้วเนี่ยนะครับ1400กว่าปีแล้วมีใครคิดถึงท่านนบีบ้างนะครับก็อย่าลืมศอลาวาตนบีเยอะๆคิดถึงนบีเมื่อไหร่ก็อัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดพยายามกล่าวให้มันติดปากนะครับจะได้เป็นภาคผลผลบุญให้กับพวกเราอย่างมากมายนะครับในช่วงของการฮิจเราะห์พี่น้องครับช่วงของการฮิจเราะห์เนี่ยนะครับบรรดาซอฮาบะห์หลายๆคนเนี่ยนะครับมีการเสียสละทรัพย์สินเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะอพยพไปยังดินแดนที่มีความสิริมงคลดินแดนที่มีความจำเริญนั่นคือมะดีนะห์มุนัวเราะห์ซึ่งตอนที่อพยพนะครับหากว่าไล่รายละเอียดนี่ต้องจัดบรรยายต่างหากแล้วก็เชื่อว่าพี่น้องคงจะได้เรียนรู้กันมาพอสมควรแล้วนะครับแต่ผมจะขอหยิบยกตัวอย่างของซอฮาบะห์ท่านหนึ่งนะครับที่เป็นเรื่องราวที่ท่านนบีได้ให้กำลังใจดังนั้นครับหนึ่งในบุคลิกภาพของท่านนบีในการปฏิสัมพันธ์กับผู้ที่ประสบความเดือดร้อนคือกำลังใจสำคัญนะครับกำลังใจคนที่กำลังประสบความเดือดร้อนคนที่กำลังเป็นทุกข์อยู่นะครับอยู่ๆเราจะไปบอกว่าแบบเนี้ยก็แกไปยุ่งกับดอกเบี้ยกำลังใจไหมกำลังใจหดครับกำลังใจไม่ต้องแล้วไม่ต้องมาเยี่ยมแล้วพอมาเยี่ยมแล้วฉันไม่เห็นจะรู้สึกดีเลยคือไปเนี่ยต้องไปด้วยกำลังใจคือถ้าจะเตือนเนี่ยก็ดูบริบทดูอะไรหน่อยนะครับไม่ใช่พอแบบว่าเข้าโรงพยาบาล นี่แกเนี่ยไม่ยอมละหมาดเนี่ยเลยเข้าโรงพยาบาลคือมันหดหู่พี่น้องครับมันไม่เป็นกำลังใจแต่นบีไม่นบีให้กำลังใจนบีพูดชื่นชมนะครับหนึ่งในดุอาที่ท่านนบีสอนให้เราขอกับบรรดาผู้ป่วยว่าไงครับลาบะซะตอฮูรุนอินชาอัลลอฮ์ลาบะซะตอฮูรุนอินชาอัลลอฮ์ดุอาสั้นมากแต่เป็นกำลังใจยิ่งใหญ่หมายความว่าไงครับมีสองความหมายนะครับความหมายแรกลาบะซะแปลว่าไม่เป็นไรนะ
นี่แค่ประโยคแรกก็สบายใจแล้วดูสิครับนบีใช้คำแบบโอ้สวยงามมากประโยคแรกเวลาไปเจอเราสมมติเจ็บป่วยนอนอยู่โรงพยาบาลแล้วก็มีคนมาเยี่ยมแกนี่มันยังงุ่นอย่างนี้มันไม่สบายใจแต่มาถึงปุ๊บไม่เป็นไรนะเออฮัมดุลิลละห์ประโยคแรกก็รู้สึกฟังสบายหูแล้วตอฮูรุนเดี๋ยวก็หายอันนี้ความหมายแรกนะครับเดี๋ยวก็หายอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ประสงค์โอ้สบายใจนะครับความหมายที่สองลาบะซะตอฮูรุนอินชาอัลลอฮ์ไม่เป็นไรนะความเจ็บปวดนี้มันจะช่วยลบล้างความผิดเรานะหากอัลลอฮ์ทรงประสงค์ได้กำลังใจไหมครับยิ่งใหญ่ครับอาดีมนี่เป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่จากท่านนบีนะครับดังนั้นท่านนบีก็จะให้กำลังใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบรรดาซอฮาบะห์ที่มีอีมานมีความตักวายำเกรงต่ออัลเลาะห์ผูกพันกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับซอฮาบะห์ท่านนี้นะครับชื่อว่าซูไฮบ์อัรรูมีเป็นชาวโรมนะครับที่อพยพมาแล้วก็มาทำธุรกิจธุรกรรมอยู่ที่มักกะนะครับจนกระทั่งได้ดิบได้ดีทรัพย์สินต่างๆนี่มากมีนะครับร่ำรวยอย่างมากพอถึงวันที่ท่านนบีประกาศว่าบรรดาผู้ศรัทธาอัลลอฮ์บัญชามาแล้วนะให้ทำการอพยพได้บรรดาซอฮาบะห์ก็ต่างอพยพกันนะครับเป็นกลุ่มๆเป็นหมู่ๆนะครับถึงท่านซูไฮบ์ซูไฮบ์อัรรูมีนะครับเป็นหนึ่งในซอฮาบะห์ที่มีความร่ำรวยมากทรัพย์สินเนี่ยมากมายนะครับเนื่องจากท่านนั้นเป็นบุคคลที่เป็นนักธุรกิจนะครับที่ทำธุรกิจได้ดีนะครับแล้วก็มีทรัพย์สินเยอะมากแต่ถึงวันที่ท่านนั้นกำลังจะออกเดินทางบรรดาชาวกุเรชมากันท่านเอาไว้ครับมากันไม่ให้ออกซอยก็ถามเอาทำไมไม่ให้ฉันอพยพล่ะบรรดาชาวกุเรชบอกว่าทรัพย์สินที่ท่านนั้นได้สะสมมาทั้งหมดเนี่ยมันคือของมักกะเข้าดูไปขายของอยู่ในมักกะก็เป็นของมักกะสิเออจะเอาไปได้ยังไงนะครับสุดให้แบบโอ้โหเอาอย่างนั้นเลยเหรอถ้าสุดให้ทำไงครับว่ามารออยู่กลุ่มแล้วพวกท่านเห็นว่าอย่างไรล่ะอินตรอกตุลกุมมาลีหากว่าฉันทิ้งทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้พวกท่านสุบฮานัลลอฮ์หากว่าฉันทิ้งทรัพย์สมบัติไว้ให้พวกท่านทั้งหมดเลยอันตุคอลลีนีซาบีลีท่านจะปล่อยให้ฉันไปตามทางของฉันไหมกุเรชเป็นไงครับกุเรชบอกว่าเอาสิแต่ต้องเอามาให้หมดนะเอาทรัพย์สินมาให้หมดนะแล้วเราจะปล่อยเจ้าซูไฮบ์เอาหมดเลยครับเอาไปให้หมดเลยทรัพย์สินเอาให้หมดเลยแล้วก็ออกเดินทางไปยังมะดีนะห์ซุบฮานัลลอฮ์ในสภาพที่ไม่มีทรัพย์สินติดตัวไปเลยใจพี่น้องครับหัวใจถ้าไม่รักนบีถ้าไม่มีอีมานไม่มีตักวาทำไม่ได้แต่ซูไฮบ์ทิ้งหมดเลยนะครับยอมสละทุกสิ่งอย่างเนี่ยนะครับเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับทำตามบัญชาของอัลลอฮ์พอได้ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะครับแล้วออกเดินทางคราวนี้นะครับถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้กล่าวนะครับกับท่านซูไฮบ์เนี่ยท่านมีกุนยะมีฉายานะครับที่มีอบูนำหน้านะครับชื่อว่าอบูยะฮยานะครับท่านนบีไปบอกกับตัวซูไฮบ์อัรรูมีนะครับบอกว่ายาอาบายะห์ยารอบิฮัลบัยยาอาบายะห์ยารอบิฮัลบัยหรือบางสำนวนท่านนบีไม่ได้พูดกับท่านซูไฮบ์โดยตรงเอ่ยมากับบรรดาซอฮาบะห์หลังจากได้ยินข่าวเนี่ยนะครับบอกว่ารอบิฮาซูไฮบ์รอบิฮาซูไฮบ์แปลว่าซูไฮบ์ได้กำไรแล้วซูไฮบ์ได้กำไรแล้วการค้าของซูไฮบ์เนี่ยนะได้กำไรแล้วได้ประสบความสำเร็จหน้าที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนสำนวนที่ท่านนบีไปบอกกับท่านซูไฮบ์นะครับท่านซูไฮบ์ก็เลยถามว่าท่านนบีฉันไปทำการค้าอะไรถึงได้กำไรรอซูลฉันไปทำอะไรถึงได้กำไรฉันเนี่ยทรัพย์สินของฉันหมดแล้วฉันไม่มีอะไรเหลือแล้วให้บรรดาชาวกุเรชไปหมดแล้วแล้วก็มีคนที่เขาเนี่ยได้เขาเรียกว่ารุดหน้าเดินทางมายังมะดีนะห์แล้วก็มีอีมานมากกว่าฉันแน่นอนแล้วฉันจะไปได้กำไรเทียบเท่าคนอื่นได้ยังไงนะครับท่านนบีบอกว่าท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามเนี่ยได้มาหาท่านนบีและได้ประทานอายะห์กุรอานอายะห์หนึ่งเพื่อท่านเลยประทานอายะห์กุรอานอายะห์หนึ่งเนี่ยด้วยกับเหตุผลของการเสียสละของท่านซูไฮบ์เลยนะครับฟะอันซะลัลลอฮุฟีซูไฮบ์อัลลอฮ์ได้ทรงประทานอายะห์กุรอานมายังเหตุการณ์ของท่านซูไฮบ์เลยนะครับอายะห์ที่อยู่ในซูเราะห์บะเกาะเราะห์นะครับอายะห์ที่207อายะห์กุรอานบอกว่าวะมินันนาสไมยัชรีนัฟซะฮุบติกออะมัรดาติลลาวัลลอฮุรออูฟุมบิลอิบาดซุบฮานัลลอฮ์วะมินันนาสและจากบรรดาหมู่มวลมนุษยชาติไมยัชรีนัฟซะฮุบติกออะมัรดาติลลามีผู้คนที่ทำการขายชีวิตตัวเองเพื่อหวังในความพอพระทัยของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงเท่านั้นครับวัลลอฮุรออูฟุมบิลอิบาดอัลลอฮ์รู้สึกเอ็นดูเบาของพระองค์อย่างมากรู้สึกอัลลอฮ์เอ็นดูเบาของพระองค์อย่างมากดังนั้นกำไรแล้ว
สุไฮบ์กำไรแล้วในการอพยพของเขานะครับนี่จึงเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่มาเป็นตัวอย่างว่าท่านนบีให้กำลังใจแล้วได้รับกำลังใจจากใครครับจากอัลลอฮ์อีกต่างหากดังนั้นคนที่ยอมเสียสละทรัพย์ไปยังหนทางของอัลลอฮ์แล้วต้องทำให้ตัวเองเนี่ยอาจจะประสบกับบททดสอบเรื่องความยากจนความขัดสนเนี่ยเหมือนกับคนที่ฮิจรัตไปยังหนทางของอัลลอฮ์นะครับคนที่กำลังเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองผมขอเป็นกำลังใจให้ด้วยกับอายะกุรอานอายะนี้ว่าใครที่เคยมีทรัพย์สินอย่างมากมายเนี่ยผมเจอตัวอย่างมีเยาวชนที่อาจจะแบบว่าเป็นเยาวชนตอนปลายคนหนึ่งนะครับที่ในประเทศอาหรับนะครับที่รองเท้าเขาคู่ละเป็นแสนพี่น้องใครที่มีติดตาม Line แอดของ White Channel นะครับช่วงรอมฎอนผมว่าจำได้ว่าจะเป็นช่วงปลายรอมฎอนเนี่ยเขามีการปล่อยคลิปตัวนี้ครับเป็นชายอาหรับนะครับเขามีการปล่อยอยู่ในเว็บไซต์เพจ Facebook นะครับชื่อว่าคอวาเตอร์อิสลามียะนะครับอันนี้เพจ Facebook นี้เนื้อหาสาระดีๆเยอะแยะมากมายนะครับก็จะมีคลิปวิดีโออันนี้แหละครับที่เป็นเยาวชนปลายคนหนึ่งที่เขายอมสละทุกสิ่งอย่างเลยเขามีรถ Ferrari หรือไงนี่แหละหรือ Lamborghini รถแบบว่ารถสปอร์ตคันหรูราคาเป็น10ล้านนะครับรองเท้าคู่ละเป็นแสนโอ้โหแล้วไม่ได้มีคู่เดียวเรียงกันเป็นตับเลยแว่นเอ่ยอะไรเอ่ยเขามีเต็มไปหมดเลยนะครับแต่เขาเป็นมุสลิมนะครับแต่เขาไม่ได้สนใจอิสลามเลยจนกระทั่งวันนึงเนี่ยเขามารู้ว่าเขาเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเขาบอกเขาขอถ่ายวิดีโอตรงนี้เก็บไว้หน่อยแล้วเขาจะมาเผยแพร่ตอนที่เขาเสียชีวิตไปแล้วเขาบอกอย่าเพิ่งเผยแพร่นะตอนเขามีชีวิตแต่ตอนเขาตายไปแล้วเนี่ยช่วยเผยแพร่หน่อยเพื่อเป็นตัวอย่างกับคนที่มีเยอะจากทรัพย์สินที่อัลเลาะห์ได้ให้เป็นริสกีว่าเขาจะเก็บไว้แล้วเอาไปอาคิเราะห์ได้มั้ยเอาไปไม่ได้เขาก็เลยบอกว่าทั้งหมดเนี่ยนะรถของผมรองเท้าของผมแว่นตาของผมทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมมีเสื้อผ้าต่างๆของผมเนี่ยผมจะไปให้พี่น้องชาวแอฟริกาที่เขามีความยากจนที่เขามีความขัดสนให้เขาได้สัมผัสถึงสิ่งที่มันมีมูลค่าในดุนยาบ้างเพราะผมหวังความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ผมหวังเพียงอย่างเดียวความโปรดปรานจากอัลลอฮ์แล้วถ้าหากว่าผมตายไปเนี่ยผมวิงวอนขอดุอาต่ออัลลอฮ์จากทรัพย์สินที่ผมมีทั้งหมดเนี่ยผมขอทุ่มทั้งหมดเลยเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นตัวอย่างนึงพี่น้องครับเป็นตัวอย่างนึงที่เนี่ยผมมานึกถึงท่านซุไฮบ์อับรูมีเลยว่าฮิจเราะห์อัลมุฮาจิรคือใครครับมุฮาจิรในสำนวนที่ท่านนบีได้บอกไว้ในหะดีษก็คือบุคคลที่ฮาจเราะอัมมานะฮัลลอฮุอันออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ส่งห้ามดังนั้นอะไรที่เป็นความผิดความบาปที่เรานั้นได้ใช้ด้วยกับสิ่งที่มันผิดไม่ถูกมาตลอดนะครับยอมสละได้ไหมเพื่อหวังความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะได้เป็นมุฮาจิรฟีซะบีลิลลาห์ผู้ที่ทำการอพยพในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับและที่สำคัญครับก็เป็นหนึ่งในลักษณะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แสดงออกให้เห็นว่านบีให้กำลังใจและรณรงค์ให้เรานั้นได้เสียสละทรัพย์สินของเราเพื่อคนที่เขาเดือดร้อนเพื่อคนที่เขายากจนคนที่เขาขัดสนนะครับเพราะหวังความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงเท่านั้นนะครับและนี่แหละครับคือบทสรุปในเรื่องของบุคลิกภาพของท่านนบีกับผู้ที่ประสบภัยพิบัติต่างๆนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะเป็นหนึ่งในบุคคลที่กล้าเสียสละในสิ่งที่เป็นทรัพย์สินในดุนยาที่ยิ่งใหญ่นะครับเพื่อหวังความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็ผมได้ฝากกับพี่น้องนะครับในเรื่องราวตรงนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับและอินชาอัลลอฮ์ในครั้งต่อๆไปนะครับก็ยังคงมีเรื่องราวเนื้อหาสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับบุคลิกภาพของท่านนบีที่น่ารักน่าเอาเป็นแบบอย่างอีกมากมายครับอะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮะลิวะละกุมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอห์บีวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู